สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเป็นสินค้าตัวใหม่ของบอเบนนะครับข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะเลยดีกว่าตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก่อนอื่นสิ่งมีดนะครับมีฉีดก่อนเลยขั้นตอนในการแกะในการฉีดก็เบาๆนะครับเดี๋ยวมันจะไปทำให้กล่องเป็นรอยเลยดีกว่าว่าสินค้าชิ้นนี้คืออะไรปัจจัยตัวใหม่ของรถเบนครับโอ้กล่องสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็กล่องก็จะเป็นโลโก้มีโรมันนะครับเป็นโลโก้แบบใหม่ของมันก็เป็นกล่องเขาเป็นดีไซน์แบบเรียบๆทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนี่ครับแบตเตอรี่ตัวใหม่ของรถเบนซ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดช่วงท้ายมาพูดเกี่ยวกับสินค้าที่มาในกล่องนี้ดีกว่าก็ข้างในก็จะมีใบรับประกันสินค้านะครับรวมถึงคู่มือการใช้ของเจ้าตัวแบตเตอรี่รถเบนซ์เลโอนะครับข้างในก็จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็จะมีระบุชื่อรุ่นมาด้วยก็เป็นรถเบนซ์เลโอแล้วก็จะเป็นหวีส่งยอดนิยมที่เราคุ้นเคยกันนะครับข้างในนี้ก็จะมีฟันรองด้วยกัน4เบอร์นะครับเป็นเบอร์1ถึงเบอร์4แล้วก็จะมีแปรงฝันแล้วก็น้ำมันหยอดทีนี้มาพูดถึงตัวพระเอกของงานนี้กันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตแกะซีนนะครับเพื่อที่ได้เห็นชัดก็จะเป็นโลโก้ตัว B ปักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วัสดุชิ้นนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะสินค้าดูแข็งแรงมากแล้วก็จะมีการสกรีนบับเบิ้ลเบรนด้านข้างนะครับรวมถึงสกรีนที่ตรงของคนตรงนี้ในส่วนของฟันปัตเตอร์เลียนของบับเบิ้ลเบลเลโอก็จะเป็นฟันเทมเปอร์นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยฟันนี้เดิมๆก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วเกิดถ้าใครจะชอบก็เอาไปปรับแต่งก็สามารถเอาไปรับกันได้นะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผมว่าเดิมๆมาดีอยู่แล้วไม่ต้องรับก็สามารถใช้งานได้ดีเลยทีนี้ก็เป็นส่วนของก้านก้านก็จะปรับได้4ระดับนะครับก็สามารถทำให้แบบปรับระดับแล้วก็รู้ได้ว่าตรงกลางช่วงที่เราระหว่างเปิดกับปิดเนี่ยมันจะมี2สเต็ปก็สามารถทำให้เราทำงานขั้นตอนได้ละเอียดเพิ่มขึ้นในส่วนของเสียงเครื่องเสียงดีนะครับเสียงแบบไม่ดังมากปัตเตอร์เลียนบอกว่าเป็นเลโอตัวนี้นะครับก็จะเป็นปัตเตอร์เลียน 6,000 รอบนะครับส่วนแบตนี้รู้สึกว่าจะเป็นลิเธียมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 2,600 แอมป์นะครับก็อึดเลยทีเดียวน่าจะใช้งานได้นานอยู่ส่วนสีเขียวรอบนี้ก็จะเป็นได้แรงบันดาลใจมาจากแสงเหนือนะครับหรือว่า
แสงออโรราเป็นอินสปิเรชันที่จะทำแบตเตอรี่ตัวนี้จะมีลักษณะเป็นแสงเหลืองยังไงก็รุ่นนี้น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจแบตเตอรี่บับเบิ้ลเรโอนะครับสามารถพิมพ์ในใต้โพสต์หรือว่าสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอฝากเจ้าตัวปัสเลียนบับเบิ้ลเรโอชิ้นนี้กันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ